มาดูเหตุการณ์รักสี่เศร้านะคะแล้วก็กลายเป็นเรื่องเศร้าไปเลยสี่เศร้าเนี่ยสี่เศร้าคือมา4คนน่ะคุณผู้ชมเป็นกรณีของชายอายุ60กว่าปีแล้วนะคะพาหญิงคนสนิทเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์จะไปซื้อของแต่ไปโต๊ะคือไปเจอภรรยาตัวเองโต๊ะ2คือภรรยาไม่ได้มาคนเดียวมากับผู้ชายคนเลยสี่เศร้าทีนี้สี่เศร้าแล้วทีนี้พอมาเจอกันผู้หญิงเนี่ยเปิดฉากตบตีกันก่อนฝั่งของฝ่ายชายก็ทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นแทงกันเสียชีวิตเลยค่ะพี่โทรเรียกรถโรงพยาบาลหน่อยโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดหน้าร้านสะดวกซื้อเลยนะคะริมถนนสายโพคู่หนองเสือที่บ้านโป่งราชบุรีเป็นนาทีที่นางพรทิยาอายุ54ปีและนางรัตนาอายุ52ปีเนี่ยตบตีกันจนเนี่ยล้มลงไปตบกันต่อบนพื้นไม่มีใครยอมใครผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามจะแยกทั้งคู่ออกจากกันนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะนางพรทิยาก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อพร้อมกับนายประเสริฐแต่บังเอิญไปเจอนางรัตนาซึ่งจริงๆเนี่ยคือเคยเป็นภรรยาในประเสริฐมาก่อนเหมือนกับเพิ่งแยกกันอยู่ไม่นานอ่ะทีนี้นางรัตนามากับผู้ชายอีกคนนึงชื่อนายวันชัยพอนางรัตนาเห็นนางพรทิยามากับอดีตสามีตัวเองก็เกิดความหึงหวงคือเขาเพิ่งแยกกันเขาก็ยังหึงอยู่ก็เลยตบกันนายวันชัยซึ่งมากับนางรัตนาเห็นท่าไม่ดีก็จะเข้าไปห้ามนายประเสริฐเองเนี่ยก็เกิดอาการหึงหวงภรรยาเก่าตัวเองเหมือนกันแล้วเห็นนายวันชัยมากับภรรยาตัวเองก็เลยชักมีดปลายแหลมเนี่ยกระหน่ำแทงนายวันชัยไม่ยั้งเลยนะคะหลังจากนายวันชัยถูกแทงก็เดินโซเซออกไปล้มฟุบที่ลานจอดรถแล้วเสียชีวิตหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบศพนายวันชัยมีสภาพบาดแผลถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมที่หน้าอกซ้ายใต้รักแร้ซ้าย4แห่งส่วนผู้ก่อเหตุคือนายประเสริฐเนี่ยก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปโดยที่คราวนี้มีนางพรทิยาหญิงคนสนิทที่ตอนแรกซ้อนมาเป็นคนขี่พาหนีไปไปฟังเสียงนางรัตนากันค่ะมันแทงไม่รู้มันแทงเสร็จปุ๊บผู้หญิงก็ชนผู้ชายดีเลยใช่ป่ะบางทีเนี่ยผู้ชายผู้หญิงก็ขับรถพาหนีเลยพาขึ้นมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงเป็นคนขับผู้ชายเป็นคนซ้อนของบ้านอ่ะผู้หญิงอยู่ตัวไฟเวฟผู้หญิงประมาณ58ได้ยังไงเนี่ยมอเตอร์ไซค์เองแล้วผู้หญิงเนี่ยอยู่ซอยเนี่ยซอยไก่ซอยไก่ซอยไก่เอาจากในคลิปนะคะที่ผู้หญิง2คนเนี่ยเขาตบตีกันจะเห็นว่านายประเสริฐยืนถือมีดอยู่โดยนายประเสริฐเข้าไปช่วยนางพรทิยาด้วยการเหยียบไปที่ศีรษะของนางรัตนานะคะในคลิปจะได้ยินเสียงว่ามีคนโดนแทงด้วยเอาล่าสุดมีรายงานว่านายประเสริฐผู้ก่อเหตุติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วที่สภ.บ้านโป่งนะคะส่วนมีดเอาไปโยนทิ้งคลองโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะตำรวจเนี่ยมีการนำตัวผู้ต้องหาทำแผนประกอบคำรับสารภาพใช้เวลาประมาณ15นาทีแล้วก็พาไปชี้จุดที่ทิ้งมีดด้วยก่อนนำตัวกลับสภ.บ้านโป่งค่ะตัวของผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่ามีดที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีดที่เอาไว้ปอกมะม่วงไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปก่อเหตุก่อนหน้านั้นนะคะเวลาเจอกันเนี่ยก็พยายามหนีมาตลอดหนีมา 3-4 ปีแล้วส่วนมีดที่นำไปโยนทิ้งล่าสุดก็เจอแล้วค่ะเอาจริงๆเราตั้งใจก่อเหตุไหมไม่เลยไม่เลยผมนี่เขาจะตลอดผมนี่เขาตั้ง 3-4 ปีแล้วเดี๋ยวตอนนี้ตำรวจมูลนิธิเขาไปติดค้นไปไอ้มีดที่เราทิ้งเอาไว้อะตอนนี้เจอแล้วแล้วทำไมพี่เติร์ดเอามีดไปทิ้งเอาไปซ่อนหรอมุ่งไม่ทิ้งโดนทิ้งครอบครัวของนายวันชัยผู้เสียชีวิตนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะญาติก็ได้นิมนต์พระมาทำการเรียกวิญญาณแล้วก็นำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ